ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีนะครับวันนี้มาด้วยสภาพไม่เป็นร้อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับยินดีอย่างยิ่งที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมผู้ที่เป็นแฟนรายการโดยเฉพาะพี่ๆแล้วก็ครูบาอาจารย์หลายท่านที่ขอคำแนะนำจากทางคลิปมาหรือฝากคำถามเอาไว้เนี่ยผมก็พยายามจดๆแล้วก็นึกทบทวนว่าแต่ละพี่แต่ละท่านครูบาอาจารย์แต่ละท่านนั้นขอเรื่องอะไรกันมานะครับก็ค่อยๆทยอยกันไปนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับสำหรับกำลังใจกับช่องรุ่งสารดีวันนี้ผมมาชวนท่านผู้ชมคุยกันในประเด็นของเรื่องอานิสงส์การถวายผ้าไตรแก่พระสงฆ์มีอานิสงส์อย่างไรบ้างนะครับท่านผู้ชมครับตามคำแนะนำของแฟนรายการที่แนะนำเข้ามาทางช่องอานิสงส์ของการถวายผ้าจีวรหรือว่าผ้าไตรจีวรแก่พระสงฆ์นะครับด้วยจิตที่สะอาดและบริสุทธิ์อานิสงส์ก็จะเกิดหลายประการนะครับท่านผู้ชมอย่างเช่นประการแรกก็คือสามารถลดกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราเนี่ยให้เบาบางไปได้นะครับสามารถลดกิเลสที่อยู่ในใจของเราเนี่ยเบาบางไปได้โดยเฉพาะกิเลส3กองใหญ่ที่จะเป็นรากเหง้าแห่งอกุศลทั้งหลายก็คือความโลภความโกรธและความหลงนะครับท่านผู้ชมครับ3กองเนี่ยให้มันเบาบางไปได้ท่านผู้ชมเคยได้ยินคำโบราณไหมครับคำโบราณผมก็เคยได้ยินมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วก็บอกว่าพูดกันติดปากว่าขอให้พ่อให้แม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองลูกชายทีเถอะชาตินี้ก็หลับตาตายแล้วนั่นแสดงว่าพ่อแม่เนี่ยหวังจะให้ถวายผ้าไตรให้กับพระลูกชายเมื่อลูกชายเนี่ยเข้าสู่พิธีบรรพชาและอุปสมบทแล้วอานิสงส์ตัวนั้นคนโบราณเชื่อกันว่าสามารถที่จะโยกพ่อแม่นะจากที่ต่ำให้สู่ที่สูงได้นะครับท่านผู้ชมครับหรือคนโบราณท่านเชื่อว่าจีวรของพระลูกชายเนี่ยสามารถที่จะปกไฟนรกไม่ให้ขึ้นมาข้างบนได้นะครับท่านผู้ชมครับคนโบราณเขาเชื่อกันขนาดนั้นเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเคยได้ยินคำนี้ไหมครับมีลูกชายก็หมายจะให้บวชภาคเพียรเรียนสวดในพระพุทธศาสนาถือหลักปักมั่นกตัญญูตาห่มผ้ากาสาทดแทนพระคุณเห็นไหมครับมีคำอยู่สองคำที่เราจะคุ้นหูและก็ได้ยินกันอยู่เป็นประจำครับท่านผู้ชมครับก็คือคำว่าทานะหรือว่าทานที่เรารู้จักกันดีนะแปลว่าการให้การให้ตัวนี้หมายถึงการให้สิ่งของเครื่องใช้เสื้อผ้าเป็นการแสดงถึงความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อาทรต่อมนุษยโลกด้วยกันนะครับคำว่าทานแต่มีอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าปาริจาคะหรือที่เรารู้จักกันในคำว่าบริจาคนะครับท่านผู้ชมแปลว่าการเสียสละหรือสละซึ่งจะมีความหมายที่ลึกซึ้งและลึกมากกว่าคำว่าทานครับเพราะว่าคำว่าบริจาคนั้นมีได้หมายถึงการเสียสละสิ่งของเสื้อผ้าเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มอะไรอื่นๆแต่ท่านกำลังหมายถึงสละสิ่งที่อยู่ในใจของเราที่ผมเรียนกับท่านผู้ชมแต่ตามต้นว่ากิเลส3กองใหญ่ความโลภความโกรธความหลงนะครับให้มันลดน้อยลงให้มันลดน้อยลงเป็นการลดกิเลสในใจของเราให้มันน้อยลงด้วยการให้ด้วยการบริจาคนะครับท่านผู้ชมครับประการต่อมาท่านบอกว่าคนที่ทำบุญขอโทษคนที่ทำบุญโดยการบริจาคผ้าจีวรผ้าไตรเวลายืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันสุขใจครับท่านผู้ชมมันเบิกบานครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากความภาคภูมิใจในกุศลที่เราได้กระทำซึ่งโดยธรรมชาติของคนมีบุญเนี่ยก็จะมีลักษณะยิ้มแย้มแจ่มใส
ใบหน้าเอิบอิ่มสุขภาพกายก็ดีสุขภาพจิตก็ดีเมื่อสุขภาพจิตดีกายดีก็จะส่งให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขซึ่งตรงนี้สอดคล้องกับพุทธภาษิตในทางพระพุทธศาสนาอยู่บทหนึ่งท่านผู้ชมเคยได้ยินไหมครับก็คือมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสรรพสิ่งสำเร็จด้วยใจจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวปราดกล่าวไว้ใจเป็นใหญ่เป็นประธานงานทุกอย่างใจเป็นผู้เนรมิตทิศนำทางทุกสิ่งอย่างร้ายหรือดีอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นคนที่ทำบุญโดยการบริจาคสิ่งของก็ดีทำบุญสุนทรทานถวายแด่พระสงฆ์องค์เนนก็ดีท่านจึงมีลักษณะมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับดังขออนุญาตยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ฟังอีกคนหนึ่งก็คือขออนุญาตเอ่ยชื่อครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งก็คือพันเอกชัยกรธรรมชัยประการท่านเป็นอดีตอนุศาสนาจารย์จังหวัดลพบุรีศูนย์สงครามพิเศษท่านอาจารย์เป็นอดีตพระมหาปเรนธรรม9ประโยคอาจารย์หลังจากเกษียณแล้วอาจารย์ท่านอุทิศตนเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นผู้แนะนำให้กับศรัทธาสาธุชนผู้มีความใฝ่ใจในเรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่น่าเชื่อว่าท่านอาจารย์ชัยกรเนี่ยถึงแม้ว่าร่างของท่านก็จะเป็นไปตามวัยของท่าน80กว่าแต่ว่าสุขภาพของท่านอาจารย์นะท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อผิวพรรณเปล่งปลั่งจังเลยเหมือนกับคนอายุสัก50 60ไม่เกินไปท่านผู้ชมผมพูดขนาดนั้นเลยทีเดียวและก็ร่างกายของอาจารย์แข็งแรงมากลุกเหินเดินได้สบายปลอเลยตอนผมไปเรียนชั้นในพันเมื่อปีใหม่ปีที่แล้วได้ไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมกับอาจารย์อาจารย์นำนั่งสมาธิทีเป็นชั่วโมงชั่วโมงโดยไม่ไหวติงในอิริยาบถเดิมนะท่านผู้ชมโอ้โหยหอมจริงๆในขณะที่พวกผมเนี่ยโอ้ย แย่นะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะผมนี่ปวดหัวเข่าข้างขวานี่หนึบหนับหนึบหนับหนึบหนับเลยครับท่านผู้ชมนี่แหละก็เพราะว่าคนที่ทำบุญเนี่ยครับมันส่งผลต่อสุขภาพนะครับท่านผู้ชมครับ ขอไปครับท่านผู้ชมมาแล้วครับต่อมาครับเชื่อกันว่าในชาติต่อไปเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วนะจะไม่พบกับความยากจนขัดสนเงินทองอีกครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเราได้บำเพ็ญทานได้บริจาคทานไว้ในอดีตชาติมาดีแล้วจึงส่งผลมาถึงชาติที่จะเกิดในต่อไปเขาก็จะเป็นคนที่ไม่ขัดสนเงินทองกรรมในอดีตชาติแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันหนักเบาต่างกันและก็ดีกันไม่ได้นะครับความเชื่อในหลักศาสนาสอนไว้ประการหนึ่งก็คือกรรมมัสสกสัทธาทุกคนมีกรรมเป็นของตนเองครับจะผลักให้คนอื่นไม่ได้จะไม่รับไม่ได้กรรมใดใครก่อย่อมรับผลกรรมสนองทุกคนเป็นของแน่อาช้าบ้างเร็วบ้างมิผันแปรดีชั่วแท้ทำไว้รู้ใจตนคนเรานี้หนอเกิดก่อสังขารเพราะกรรมบันดาลให้เราเห็นผลสัตว์โลกวกเวียนหันเหียนเวียนวนเพราะกรรมของตนส่งผลเกิดมาอายุใครสั้นมาพลันตายจากฆ่าเขาไว้มากชาติก่อนนั่นหนาเกิดมาชาตินี้กรรมตามบีทาต้องมรณาเสียเมื่อเยาว์วัยเกิดมายากจนขัดสนเงินทองเพราะหวงเข้าของไม่ต้องสงสัยมีคนมาบอกออกปากเรียรัยไม่เคยใส่ใจในบุญสุนทานเป็นคนตระหนี่เรียกว่าขี้เหนียวเก็บเงินอย่างเดียวเพราะหลงสังขารพระเถรเนนชีไม่มีเจือจานเกิดมาจนอ่านขอทานของกินเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับกรรมของแต่ละคนส่งผลไม่เท่ากันก็เพราะเหตุนี้
และคำถวายล่ะครับคำถวายจีวรที่เราโดยเฉพาะในพิธีทำบุญเกี่ยวกับการบำเพ็ญกุศลศพนะครับท่านผู้ชมครับพี่น้องเราก็มักจะมีความนิยมอย่างหนึ่งก็คือจัดถวายจัดจีวรเป็นเครื่องทายธรรมกันเทศด้วยซึ่งวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่นั้นหลังจากที่พระเทศจบเนี่ยก็จะต้องกล่าวคำถวายบางวัฒนธรรมนั้นไม่ต้องกล่าวถวายครับก็คือพอเทศจบก็ประเคนได้เลยแต่ถ้าเกิดเราจะกล่าวคำถวายนะกล่าวได้ไหมก็กล่าวได้ครับท่านผู้ชมครับคำกราบถวายผ้าไตรก็จะมีดังนี้อันดับแรกเราก็ตั้ง อันดับแรกเราก็ตั้งนโมสามจบอยู่แล้วนะครับหลังจากตั้งนโมสามจบแล้วเราก็กล่าวคำถวายอิมานิมยังพันเตตีจิวารานิสะปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิตีจิวารานิสะปริวารานิปฏิคันหาตูตอัมหากังมาตาปิตูตอาทีนันจะยาตกานังกาลกตานังทีครตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าไตรจีวรพร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าไตรจีวรพร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยแก่ญาติทั้งหลายที่ถึงกรรมไปแล้วด้วยตลอดกาลนานเทอญพอกราบถวายเสร็จก็เชิญประธานหรือแขกผู้ใหญ่ไปประเคนผ้าไตรและเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์อุเทศก็เป็นอันเสร็จพิธีนี่คืออานิสงส์ในการถวายผ้าไตรจีวรแก่พระสงฆ์และการทำบุญ ให้การทำบุญในพิธีบำเพ็ญกุศลศพพร้อมคำถวายนะครับที่นำมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นำช่องลูกสารดีลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับโชคดีมีความสุขกันทุกท่านครับผมสวัสดีครับ